นายถวินเปลี่ยนสีนะคะร้องขอปอปอชอค่ะประสานอสส,ส,สยื่นอุทธรณ์คดียิ่งรักโยกย้ายไม่เป็นธรรมนะคะก่อนครบกำหนด26มกราคมยืนยันว่าไม่ได้ต้องการเอาชนะหรือว่าเป็นการแก้แค้นนะคะแต่อยากให้กฎหมายไปให้ถึงที่สุดค่ะที่รัฐสภานายถวินเปลี่ยนสีสมาชิกุธิสภาในฐานะอดีตเลข,ขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติได้ถแถลงถึงเหตุผลในการยื่นจดหมายถึงอายการสูงสุดเมื่อวานนี้ เพื่อขอให้พิจารณายื่นอุทธรณ์ต่อศาลฎีกาแผนคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเพื่อคัดค้านํำพิพากษายกฟ้องเมื่อวันที่26ธันวาคม66กรณีนางสาวยิ่งรักษ์ชินวัตรอดีตนาย,ยกรัฐมนตรียกย้ายจากตำแหน่งเลขาธิการสมช,มชไม่เป็นธรรม นายทวินกล่าวว่าคดีนี้ยังไม่ถึงที่สุดค่ะสามารถยื่นอุทธรณ์ได้แต่เนื่องจากคดีนี้อายการเป็นผู้ฟ้องหน้าที่จึงอยู่ที่อายการที่จะสามารถยื่นอุทธรณ์ตามกฎหมายภายใน30วันดังนั้นเหลือเวลา2วันค่ะตนเองรู้สึกร้อนใจนะคะเพราะอยากให้คดีไปให้ถึงที่สุดจะได้สิ้นความเคลือบแคลงสงสัย ส่วนตนนั้นเห็นว่านางสาวยิ่งรักมีเจตนาพิเศษที่จะเอื้อประโยชน์กับญาติและพักพวกทําให้ตนเองเสียหายแต่ยืนยันว่าตนเองไม่ได้ต้องการเอาชนะหรือมีความเจ็ดแค้นเป็นการส่วนตัวหวังว่าอายการสูงสุดจะเห็นความสําคัญไม่ปล่อยให้คดีจบไปในชั้นต้นโดยที่ยังสงสัยกันอยู่ค่ะที่ก็เป็นคดี157องห้ิหรือละเว้นปฏิบัติหรือละเวน้รรเเวนการวัิหน้าที่โดยมิชอบนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของทางกปชอีก ที่รับทราบว่ามีการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้า้าที่รัฐก็ได้ไต่สวนเรื่องนี้ชี้มูลแล้วก็ส่งไปที่อายาการในาาการข้อฟ้อง,องและเมื่อวันที่ยี่ที่ผ่านมาทางสารดีกาหนากักการเมืองก็ได้ยกฟ้องเมื่อวานนี้ผมก็เลยไปยื่นหนังสือถึงอายาการสูงสุดซึ่งมีหน้าที่ในตรงในเรื่องนี้นะครับว่าผมเห็นว่าควรจะยื่นหนูรณ์เพื่อให้สิ้นสงสัยในะนะความเห็นผมนะผมคิดว่า คุณยิ่งรักและคณะนี้มีเจตนาพิเศษแน่นอนที่จะเอื้อประโยชน์ให้กับญาติและพรรคพวกนะแล้วก็มีเจตนาที่จะทําให้ผมเสียหายแต่ว่าศาลยกพอศาลยกเนี่ยผมก็เห็นว่าน่าจะต้องไปให้ถึงศาลชั้นในชั้นอุทธรณ์อีกชั้นหนึ่งเพื่อให้ถึงที่สุดนะหวังว่าเป็นอย่างยิ่งว่าทางทานายการสงสุดตรสักง,งานอายการสงสุดจะเห็นถึงความสําคัญในเรื่องพวกนี้ไม่ปล่อยให้ คดีนี้จบไปในชั้นต้นโดยที่ยังมีความสงสัยกันอยู่นะ ในวันนี้นะคะไปยื่นต่อปปชในฐานะต้นเรื่องที่จับเรื่องนี้มาไต่สวนซึ่งก็ขอให้ปปชประสานกับอายการสูงสุดเพื่อให้เรื่องนี้ถึงที่สุดและความจริงเรื่องนี้เนี่ยก็ผ่านมา1ิบกว่าปีแล้วย้ำนะคะว่าตนเองเนี่ยไม่ได้ติดใจอะไรนะคะต้องกาหรือว่าต้องการเอาชนะอะไรทั้งสิ้นแล้วก็ขอบคุณปปชและอายการสูงสุดที่เป็นธุระเรื่องนี้และไม่ปล่อยให้ผ่านไปแต่เมื่อได้ดําเนินการเรื่องนี้เนี่ยก็อยากจะรักษากระบวนการเอาไว้เมื่อไปไม่สุดทาง ถ้าเลิกและยอมแพ้กลางคันก็จะเป็นที่เคลือบแคลงผมจะแพ้หรือชนะไม่ใช่เรื่องสําคัญไม่ได้มุ่งมั่นว่าจะเอาชนะให้ได้และกระบวนการยุติธรรมตั้งแต่ชุดสอบสวนอายการไปถึงกรมราชทัณมีอะไรต่างๆที่ไม่ค่อยปกติเกิดขึ้นทุกวันค่ะแต่อยากจะรักษากระบวนการยุติธรรมให้เป็นที่พึ่งของประชาชนสร้างความเท่าเทียมความเสมอภาคให้เกิดขึ้นไม่อยากให้เรื่องนี้เนี่ยเป็นจุดเล็กๆทําให้อายการสูงสุดต้องมีหม่นทินไปด้วย ก็เลยถามไปว่าแล้วเหลือเวลาอีก2วันเนี่ยจะทันหรือไม่นะคะคุณทวินบอกว่าตนไม่ได้อยู่ในกระบวนการตนเองเนี่ยเป็นคนเสียหายแล้วก็อยู่ในคดีตนเป็นเพียงพยานผ่านไปกี่วันและเหลือเวลาเท่าไหร่เนี่ยตนไม่ทราบสาระสําคัญนะคะจะว่ากันไปตนเองก็หวังว่าถ้าเวลาจะหมดเนี่ยอายการสูงสุดหรือปอป,อปอชอน่าจะไปขอขยายระยะเวลาเพื่อให้เวลามากขึ้นก็จะทําเรื่องนี้ให้ถึงที่สุดได้ ส่วนทางด้านของนายสมชายสแสวงการค่ะสมาชิกวุฒิสภาบอกว่าเรื่องนี้ยังไม่สิ้นสุดเพียงแต่ว่าเป็นอำนาจของอายการดังนั้นอายการสูงสุดก็มีหน้าที่และอำนาจในการตรวจสอบและเห,เหลือเวลาในการยื่นอุทธร์อีกไม่กี่วันแต่ว่าท่านเนี่ยยังไม่ดําเนินการใดๆก็ทําให้เห็นว่าความยุติธรรมเนี่ยมันล่าช้าคือความอายุติธรรมจึงอยากฝากเรื่องนี้ไปยังอายการสูงสุดค่ะอยากเห็นการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทั้งระบบตั้งแต่ศาลอายการต ตำรวจราชทันซึ่งตอนนี้กำลังสั่นคลอนมาก สำหรับเรื่องของกระบวนการยุติธรรมที่มีความเสื่อมศรัทธาตนเองเนี่ยไม่อยากเห็นองค์กรอายการถูกกล่าวหาว่าไม่อุดทนคดีเหมือนหลายคดีใหญ่ที่ผ่านมาเพราะองค์กรอายการทำหน้าที่เป็นทนายแผ่นดินเรื่องนี้ยังไม่ยุติและสามารถใช้อำนาจหน้าที่ในกระบวนการอุดทนได้จึงขอเรียกร้องช่วยให้ความอนุเคราะห์ทำหน้าที่ให้เต็มกำลังในการยื่นอุดทนส่วนศาลจะตัดสินอย่างไรก็เป็นเรื่องที่พวกเรารับได้แต่อย่าตัดตอนกระบวนการยุติธรรมด้วย ไม่ยื่นอุทธรณ์คดีค่ะ